คำเตือนข้างต้นรายการดูอนิเมะบอกต่อเป็นรายการรีวิวอนิเมะที่อาจจะมีการสปอยอนิเมะบางส่วนหรือการสปอยฉากอนิเมะเรื่องนั้นหรือฉากอนิเมะตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำก่อนว่าการที่จะมาฟังการรีวิวของผมนั้นแนะนำให้ดูไปก่อนแล้วค่อยมาฟังการรีวิวหรือการความเห็นของผมในการเชิงรีวิวอนิเมะแต่เรื่องครับผมแนะนำก่อนนะว่าก่อนที่จะดูของผมให้ดูก่อนนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ครับผมเชเดอร์ครับผมกับสกาครับวันนี้ก็กับรายการที่มีชื่อว่าดวลเมทบอกต่อครับผมเป็นรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะนะครับผมก็มาเป็นคลิปแปลกๆหน่อยนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ารายการดวลเมทบอกต่อจะไม่ค่อยมีอย่างนี้นะครับผมก็ตอนนี้คือสำหรับคนที่มาดูใหม่ตอนนี้คือได้เปลี่ยนโฉมใหม่แล้วครับผมเพราะว่าตั้งแต่การไลฟ์เป็นต้นมาตั้งแต่ EP ที่เราจะมาไลฟ์ตอนที่เราต้องเปิดหน้าอะไรเงี้ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นทีมที่เราน่าจะคุ้นหูกันดีนะแต่ว่าวันนี้จะมาแปลกหน่อยเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมที่การที่ผมจะไลฟ์รีวิวเนี้ยมันต้องเป็นความจะมันจะมีคนดูจริงต้องไปไลฟ์ช่วงดึกนะเพราะว่าถ้าอยากจะไลฟ์ช่วงบ่ายเพราะว่าผมอยากจะไลฟ์ช่วงบ่ายแต่ว่าช่วงบ่ายอ่ะคนดูเขายังไม่ค่อยดูผมเท่าไหร่เขาไม่ดูผมดีกว่าเพราะว่าก็คนที่ตามผมส่วนใหญ่เขาจะเป็นช่วงที่ยังเรียนอยู่มหาลัยเลยเนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับผมฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีอย่างนี้คือผมมาอัดแล้วก็เป็นคลิปดีกว่าแล้วก็จะเป็นการพูดในลักษณะเป็นเหมือนที่เราไลฟ์ปกตินะครับผมตามนั้นแต่ถ้าเป็นการรีวิวในช่วงที่แบบว่าเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยผมอาจจะไปไลฟ์นะครับผมถ้าชั้นคลิปนี้หรือคลิปที่ผมนั่งอัดเสียงหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นคลิปกรณีอย่างรีวิวอะไรอะไรก็ตามผมจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับผมโอเคก็รับทราบด้วยกันนะครับโอเคมาเราพูดถึงอนิเมะในซีซั่น4 2021นะครับผมเรื่องที่17ที่เราจะรีวิวกันนะครับผมเป็นอนิเมะแนวดราม่าซุปเปอร์ชานอลกับเรื่องราวของพระเอกคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายและอยู่ดีก็โดนนางฟ้าให้เลือกเป็นพระเจ้าในการแข่งขันเพื่อจะได้เป็นพระเจ้าคนใหม่ของโลกใบนี้ครับผมเรื่องนั้นก็มีชื่อว่าแพตินัมเอ็นครับผมโอเคมาเพื่อเสียเวลาครับผมโอเคเข้าสู่ช่วงเกิดหนำนะครับผมในช่วงซีซั่น4 2021เนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีอนิเมะที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมมากมายเลยก็มีอนิเมะที่มันดีๆมีอนิเมะที่มันมีกระแสมีอนิเมะที่แบบมีใครรอคอยค่อนข้างที่จะมากมายนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คืออนิเมะจากผู้แต่งเดโนนะครับผมผู้แต่งเดโนที่เราน่าจะรู้ว่าเป็นผู้แต่งที่ดีมากถ้าใครเคยดูผลงานอย่างเดโนนะครับผมวันนี้เขาได้มาแต่งอนิเมะเรื่องนึงนะครับเขาไม่ได้มาแต่งมังงะเรื่องนึงที่เป็นมังงะที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของเขาในอีกด้านหนึ่งนะครับผมและตอนนี้ก็ได้มาทำอนิเมะแล้วนะครับผมก็คืออนิเมะแพตินัมเอ็นนี่เองนะครับผมกับเรื่องราวของดราม่าเรื่องราวของการใช้ชีวิตอะไรต่างที่เป็นเรื่องราวการแข่งขันเรื่องราวการเอาชีวิตรอดอะไรต่างที่มีความน่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่ใครหลายคนรอคอยอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมโอเคก็เราพูดถึงอนิเมะรีวิวเรื่องที่17ของซีซั่น4กับเรื่องแพตินัมเองครับผมวันนี้เราจะมารีวิวให้ฟังนะครับผมโอเคก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาหลักครับผมมันจะมีบางสิ่งที่พูดได้กันทั้งหมด2ช่วงครับช่วงแรกครับผมในเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์แบบซับไทยที่ดูได้ที่ตัวของดิสนีย์นะครับผมดิสนีย์พาร์ทนะดิสนีย์พาร์ทก็สมัครรายปี700กว่าบาทนะเพื่อดูแพตินัมอินได้นะครับผมตามนั้นโอเคเราพูดถึงในตอนถูกลิขสิทธิ์ครับผมที่จริงแล้วเรื่องเนี้ยในช่วงที่มันฉายแรกๆนะผมเรื่องนี้ยังไม่มีลิขสิทธิ์ที่ไหนเลยนะครับผมเพิ่งจะมีแพตินัมเอ็นเนี่ยแหละคือดิสนีย์พาร์ทเนี่ยแหละเพิ่งเอาแพตินัมเอ็นมาในช่วงตอนที่จบนะครับฉะนั้นช่วงนี้เขาคุณที่ได้ดูช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยคุณจะได้ดูช่วงพวกแบบคันเชโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตามนั้นแต่สำหรับตอนนี้จบแล้วมันมีซับไทยแล้วก็ต้องดูที่ตัวของดิสนีย์พาร์ทนะครับผมว่าใครอยากดูแบบถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนที่ฉายเนี่ยพวกเราก็ต้องลำบากหน่อยเพราะมัน24ตอนกว่าจะจบคือมีนาใช่ไหมว่าจบยูมินา2ซีซั่นก็จะว่าจะจบมีนาก็แบบโหนั่งแบบนั่งดูซับกิจตายหาตอนนี้ก็ดิสนีย์พัทออกมาเอาเข้ามาแล้วนะก็ฉันก็ดูดิสนีย์พัทนะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับตัวดิสนีย์พัทที่เอาแบบถูกลิขสิทธิ์เข้ามานะครับผมแล้วก็มีของถูกลิขสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงง่ายค่ะนี้โหลดแอปโทรศัพท์ก็สามารถโหลดมาดูได้แล้วครับผมยังดูเสร็จอีกหรอนะครับแล้วก็เรื่องนี้ดูสปอยไม่น่าดูสปอยนะผมมันไม่ควรดูสปอยเพราะว่ามันทำให้คุณนั้นเสียทั้งรถนะครับผมตามนั้นโอเคในที่2ครับผมเคยทํา3ตอนแรกของอนิเมะเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถไปดูได้ในช่องของผมว่าช่องของผมน่ะพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้เป็นยังไงในช่วง3ตอนแรกนะครับผมโอเคมาเรื่องของคาดหวังหน่อยความคาดหวังของผมไม่รู้กันนะผมไม่ได้ดูโปรเจกต์ผมไม่ได้ดู3ตอนแรกมาหลายเดือนแล้วนะผมอาจจะจําไม่ได้ว่าผมพูดอะไรบ้างนะครับตามนั้นคือเรื่องนี้ถามว่าเป็นเรื่องที่ผมสนใจขนาดนั้นมั้ยคือเราต้องพูดว่าเราสนใจในคอนเซ็ปต์ของเกมแนวชีวิตรอด
เอาประมาณนี้ดีกว่าเราสนใจกับแนวนี้ว่าเขาจะทำแนวเนี้ยไม่เป็นลักษณะไงเออเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเออมันไปเป็นลักษณะแบบประมาณไหนหรือแบบว่าการเล่าเรื่องของคุณอ่ะมันจะเป็นประมาณไหนกันแน่หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมประมาณนั้นนะคือแบบว่าเอ้ยเราเห็นแบบคอนเซ็ปต์ว่าเป็นแนวแบบว่าแบบคัดเลือกพระเจ้าองค์ใหม่เหมือนแบบถ้ามันเป็นโทนง่ายๆมันคือโทนอย่างมิไรนิกิบันทึกเกมล่าท้านาคตที่มีนะที่มีนางเอกเราลูกี้ลูกี้จังไงลูกี้อยู่ไหนอะไรเนี่ยนะครับมิไรนิกินะโอเคตามนั้นก็โทนเดียวกันเลยคือแบบว่าเราจะมีอยู่ดีก็มีแบบกลุ่มคัดเลือกที่จะกลายเป็นพระเจ้าองค์ใหม่อะไรแบบเนี้ยแพทเทิร์นนัมเอ็นคืออย่างนั้นครับผมแต่ว่าแพทเทิร์นนัมเอ็นเกิดก่อนนะจำไม่ผิดนะครับเรื่องนี้นะโอเคก็คอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกันเลยฉะนั้นเรื่องนี้ผมอยากรู้ว่าเรื่องนี้จะนำเสนอเรื่องราวอย่างนี้ให้มีความน่าสนใจแค่ไหนนะภาษาเรื่องนี้โดยบวกกับผู้แต่งของ Death Note ถ้าใครเคยดูเคยตามผู้แต่งของ Death Note คุณน่าจะรู้ว่าเขาทำเขาเขียนบท Death Note ได้ดีแค่ไหนนะมันเป็นซีรีส์ในตำนานเรื่องที่เวอร์ชันอนิเมะก็ดีเช่นกันนะผมค่อยๆไปดูได้ของ Death Note นี่ของ Madhouse ใช่ป่ะที่ Madhouse ทำน่ะโอ้โหดีมากนะมันเป็นซีรีส์ที่ดีมากเรื่องนึงถ้าใครชอบซีรีส์ Death Noteก็แนะนำให้ดูนะตอนนั้นใครแบบเป็นคนที่ตามมังงะนะโอเคแล้วก็ผลงานเรื่องต่อไปที่เขาเขียนบทคือตัวของซีรีส์ Platinum End นะครับซึ่ง ก็รู้กันดีใช่ไหมสำหรับคนที่ตามมังงะเรื่องนี้ไปแล้วเขาบอกเลยว่าผมก็รู้กระแสฟีดแบ็กในช่วงตอนจบหรืออะไรต่างๆซึ่งผมก็รู้เรื่องว่าสิ่งเดียวที่เรารู้สึกแบบอาจจะต้องเสียความคาดหวังนิดนึงคือแบบเราต้องแบบลดความคาดหวังหน่อยเพราะว่ามันคือผู้แต่งเดียวกับเดนโนนเราเข้าใจใช่ไหมคือแบบเราก็ต้องหวังอยู่แล้วว่าโอ้ยเขียนบทมันต้องแบบสไตล์เดนโนนแน่นอนว่าเรื่องมันโทนอย่างนี้เรื่องแบบเกี่ยวข้องกับไอ้คัดเลือกพระเจ้าที่ต้องมีความรู้สึกของผู้ที่จะกลายเป็นพระเจ้าอะไรเงี้ยคือแบบเอ้ยเรามีความสนใจกับเรื่องนี้นะแต่เราก็แอบกังวลเพราะว่ากระแสฟีดแบ็กตอนจบหรือกระแสโดยรวมของมังงะเรื่องนี้มันไม่ดีนี่แหละคือความกังวลของผมเพราะว่าผมดูฟีดแบ็กมาแล้วนะก่อนที่จะมาดูเรื่องนี้แล้วก็ผมก็รู้ไปแล้วว่าตอนจบของ Platinum End เป็นยังไงทีนี้แหละมันเลยแอบมีความกังวลว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอนิเมะเรื่องนั้นอ่ะแม่งจะจบตามมันงะมั้ยเนี่ยแหละคือปัญหาใหญ่ที่สุดเว้ยนี่คือปัญหาที่ผมแบบไอ้ที่เอาละถ้ามึงจะสร้างมาน่ะกูรู้สึกว่าเอาแล้วมึงอย่าทำคือขออย่างเดียวเลยตอนก่อนที่ผมจะดูเรื่องเนี้ยนะครับผมจะส่วนข้อความรู้สึกหลังจากรับชมเนี่ยเดี๋ยวผมจะปุ๊บเป็นผู้อีกส่วนนึงคือประมาณว่าเอาละมึงอย่านะมึงอย่าทำตามมังงะนะเว้ยคือถามว่าดัดแปลงทำตามมังงะแล้วทำให้เนื้อเรื่องมันดีได้ไหมคือดัดแปลงแบบไม่ต้องตามมังงะขนาดนั้นมันถามว่าทำเนื้อเรื่องดีไหมไม่เป็นออริจินอลที่มันแบบเป็นตอนจบที่มันดีกว่าเวอร์ชันมังงะละมันทำได้เว้ยแต่เขาจะทำหรือเปล่านี่แหละประเด็นเพราะเราพูดถึงตัวของโซโดนะครับผมเราเจนตัวของซิกนาเอ็นบีนะครับผมซิกเกิลเอ็นดีซิกนาเอ็นดีส่วนตัวทำผลงานอย่างเช่นตัวของนิจูโจซุนุเมะครับผมแล้วก็ผลงานล่าสุดของซีซั่นสปริง2021จะเป็นตัวของมาเลสแล้วก็ตัวของหาบ้านมังกรไอทีเป็นเมไอขามบ้านเมไองานภาพไม่ค่อยดีอะไรซึ่งผลงานของโซโดซิกนาเอ็นดีเนี่ยไอซิงเกิลเอ็นดีเนี่ยซิกนาเอ็นดีก็เป็นผลงานที่ไม่ค่อยมีเรื่องที่ประสบความสำเร็จอย่างนั้นแล้วก็งานภาพค่อนข้างที่จะโอเคนะผมค่อนข้างที่จะโอเคไปทางที่ดีบ้างอย่างเช่นล่าสุดจะเป็นตัวของมาเลสเนี่ยแหละที่มาเลสแบบงานภาพดีจริงอันนี้ยอมรับงานภาพมาเลสดีจริงๆงานภาพมาเลสโอเคสุดแล้วนะผมส่วนเนจูซุนุเมะเนี่ยงานภาพโอเคสุดนี่เป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขานะไอเนจูซุนุเมะไอเมที่แบบเป็นแนวไอเกมอะไรสักอย่างเนี่ยนั่นแหละครับตามนั้นเป็นเมที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะครับตามนั้นซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของงานภาพเราก็ต้องคาดหวังให้เรื่องนี้ออกมาโอเคนะผมเพราะว่าเราก็ต้องพูดง่ายๆว่าใครๆก็คาดหวังเรื่องงานภาพอยู่แล้วนะครับงานภาพไม่ดีหรืองานภาพดีแค่ไหนเราก็ต้องดูว่าเขาจะใส่ใจกับมันแค่ไหนกับทีมงานในเมเตอร์นี้ส่วนถามว่าไอ้เรื่องของการเขียนบทที่จะเอาบทตามมังงะมั้ยอันนี้ผมไปดูที่ตัวผู้กำกับลงบทครับตัวผู้กำกับคือโตะฮิซาคาซึฮิกะครับผมอันนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นคนผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนนึงเพราะว่าเขาทำผลงานเขาไม่เคยกำกับอันนี้เราพูดไปก่อนว่าเขาไม่เคยกำกับแต่เขามีผลงานในแต่ละฝ่ายที่เยอะมากนะว่าใครเซิร์ชข้อมูลของตัวผู้กำกับฮิซาคาเซอิกะเนี่ยอันนี้ต้องเรียกว่าผู้กำกับเรื่องแรกแต่เขามีประสบการณ์ในแต่ละฝ่ายที่ทำงานมาเยอะมากทำงานตั้งแต่ยุค90ครับผมคนนี้แหละคนนี้ทำงานตั้งแต่ยุค90ยุค80นู่นเลยคือแบบทำงานมาเยอะมากนะครับตอนนั้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็น
บุคคลทรงคุณวุฒิในวงการคนในอนิเมะคนหนึ่งนะคุณเคยตามผลงานของเขานะครับผมตามนั้นโอเคส่วนผู้กำกับจริงๆนะมันคือตัวของทาไกชิฮิเดยะจากซีรีส์เคโจไอซีรีส์บ้านท้ายชนกันนั่นแหละนั่นแหละเคโจนะแล้วก็ซีรีส์ของเซปิชนาพาใจฝันแล้วจะมีซีรีส์โจโจ้ภาคล่าสุดนะครับผมภาคล่าสุดไอภาคผู้หญิงนะครับผมโอเกโนคันสึกนะครับผมก็ภาคผู้หญิงนั่นแหละครับผมตามนั้นส่วนเคยเกินบทครับผมโอโนซิมาชินจิครับผมก็ซีรีส์ไฮเตะเพราะว่ามันจะบานครับผมสเกตแดนกินแกงสเตอร์นะครับผมแล้วก็โตของ Persona 5 Dead Mansion และผลงานล่าสุดเขากิฟเนี่ยครับถามว่าตัวของคนเขียนบทและผู้กำกับดีแค่ไหนอ๋อผมแก้ผิดโจโจ้ไม่ใช่ภาคล่าสุดนะโจโจ้ไอ้ภาค5ครับผมจำผิดนะโจโจ้ภาค5นะครับผมขออภัยไอ้โจโจ้ภาคล่าสุดภาค5ไม่ใช่ภาคล่าสุดที่เป็นภาคผู้หญิงนะอันนี้ขออภัยจริงนะตอนนั้นหรือไม่ก็ภาคผู้หญิงผมจำไม่ผิดก็ครับผมจำผิดขออภัยคนเขียนบทก็คือผู้กำกับเราต้องพูดมาก่อนว่าเขาเขียนบทโจโจ้เขาเคยกำกับโจโจ้จริงแต่ว่าผู้กำกับก็ดีไอตอนนั้นคนเขียนบทก็ดีด้วยผมจำไม่ผิดว่าผมจำไม่ได้ว่าคนเขียนบทอะไรแต่คนเขียนบทที่มันโจโจ้มาตลอดอะแล้วเขียนบทมาดีด้วยส่วนคนเขียนบทของเรื่องไปนั่นเองอะจะพูดไงดีวะคือคนเขียนบทอะเขามีประสบการณ์ที่มันดังๆอะที่มันโอเคจริงของเขาอะคือผลงานที่มันเป็นแนวตลกผลงานจริงจังอย่างแก๊งสเตอร์เนี่ยแกงสเตอร์เอาตรงแล้วเป็นผลงานที่โอเคเราแอบจริงจังได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดเว้ยมันมีปัญหาหลายด้านมากส่วนไอ้ตัวไฮเตอร์สเก็ตแดนนี่เมตตลกนะผมตามนั้น Persona 5นี่ก็โอ้อันนี้เข้าใจแล้วนะว่าอนิเมะที่มาจาก Persona เนี่ยอนิเมะจากเกมแบบใช้ Persona เนี่ย Persona เวอร์ชันอนิเมะไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยนะครับผมตามนั้นแต่ว่าในด้านของงานแอนิเมชันอะไรต่างกันมาแต่เกมเนียร์ล่าสุดนี่แหละกิฟเนียร์ล่าสุดคือผลงานที่เราเห็นได้ชัดว่างานภาพดีแค่ไหนแต่ในเรื่องกาเขาก็ไม่สนครับผมกิฟเนียร์เรื่องแย่ครับผมตอนนั้นในเรื่องไม่ดีเลยแต่งานภาพโหดมากใครเคยดูผลงานกิฟเนียร์น่าจะรู้นะครับว่าเป็นผลงานที่งานแอนิเมชั่นโหดมากจริงๆนะผมตอนนั้นแต่ว่าก็เราไม่สนเรื่องงานภาพแล้วแต่เราสนด้านของการคนเขียนบทซึ่งก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นซึ่งถามว่ามันความกังวลที่เราจะเห็นว่าผลงานเรื่องนี้จะได้เป็นผลงานที่ไม่ได้ดีเลยนั้นถามว่ามันเป็นคาดหวังอะไรไหมตามนั้นครับผมนั่นแหละที่เราได้เห็นกันนะคือแบบว่าความคาดหวังเราอาจจะดูแบบน้อยลงบ้างพุ่งกับคนเขียนพุ่งกับคนบทไม่ได้มีประสบการณ์ในการเขียนบทแนวจริงจริงจังๆอย่างเช่นเพทเทนแมนนะครับผมตามนั้นก็เลยแบบมันเลยเป็นซีรีส์ที่มันค่อนข้างที่จะมีปัญหาที่เราอยากจะพอที่จะคาดหวังได้อยู่แต่เราก็แอบกังวลในด้านของการกำกับมันนะครับผมตามนั้นโอเคมาเราไม่เสียเวลานะครับผมเราพูดถึงความรู้สึกจากรับชมนะครับผมก็รายยาวมาซะเยอะเลยนะโอเค24ตอน2โคเออร์นะครับผมมันจะแบ่งเป็นครึ่งต่อครึ่งครึ่งนึงก็จะเป็นอีกตัวร้ายนึงครึ่งนึงก็เป็นตัวร้ายนึงเป็นเรื่องราวที่แบบมีตัวละครที่เกี่ยวข้องกับไอการคัดเลือกจะมีแบบนางฟ้ามีอะไรต่างคือเอาตรงเลยเราดูตอนแรกอะผมชอบคอนเซปต์มันมากว่าไอคอนเซปต์เรื่องราวแบบว่าไอแบบว่าคัดเลือกการเป็นพระเจ้าที่เราอยากรู้ว่าไอการคัดเลือกมันเป็นยังไงก็แน่วะทำไมแบบมีพลังในการแบบทำไมมีพลังในการแบบลูกศรแดงลูกศรขาวลูกศรนี้ทำให้เราแบบโดนแทงไปทำให้คนรู้สึกแบบเป็นคนรักเราอะไรเงี้ยแล้วลูกศรขาวทำให้เราได้ตายฟรีเราอยากรู้ว่าไอ้พลังหรือปริศนาของแบบไอ้พวกพระเจ้าทำไมถึงเลือกพระเจ้าองค์ใหม่นะคือเราก็รู้แล้วไอ้ที่เลือกพระเจ้าองค์ใหม่เพราะพระเจ้าองค์เก่ามันตายไงพระเจ้าองค์เก่ากำลังจะแบบกำลังจะเสียพลังของตัวเองที่เราจะแบบกูต้องการที่จะเลือกพระเจ้าองค์ใหม่โดยการแบบคัดเลือกต่างซึ่งเราอยากรู้ว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรทำไมถึงเลือกคนที่อยากจะฆ่าตัวตายคนที่เป็นพวกขี้แพ้อะไรอย่างเงี้ยที่เราได้เห็นกันเพราะว่าก็มีเรื่องราวของตัวพระเอกเราอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตามนั้นแหละคือเราก็แบบเฮ้ยเหี้ยจะเป็นเรื่องราวที่เหมือนมิเรซึกิอ่ะที่มิเรซึกิมันก็มีเรื่องราวของตัวร้ายที่ตัวร้ายก็ถึงแม้จะเป็นตัวร้ายที่มันก็มาตายตอนเดียวมาอะไรนะแต่มิเรซึกิก็มีแบบเฮ้ยมันก็มีเรื่องราวของแต่ละคนที่บอกว่าทำไมถึงอยากมาเป็นพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเป้าหมายเหมือนกันเว้ยคือตามนั้นผมอยากเห็นเรื่องราวอะไรประมาณนี้ที่เราได้เห็นในลักษณะของความแบบว่าเรื่องราวของการเอาตัวรอดเรื่องราวของการแบบหาเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้คัดเลือกหรือผู้แข่งขันในการเป็นพระเจ้าองค์ใหม่อยากรู้แบบการทำอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงวกับเดโนตก็จะมีเรื่องราวของปรัชนาปรัชญาหรือเรื่องราวการแบบกรอบความคิดที่เราต้องแบบอะไรประมาณนี้คิดเยอะหน่อยนะครับผมประมาณนั้นแหละก็เลยแบบเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแบบเราน่าสนใจช่วงแรกซึ่งช่วงแรกน่าสนใจจริงเรายอมรับตรงเลยสี่ตอนแรกดีสี่ตอนแรกเป็นสี่ตอนที่ดึงคนดูให้มันดูซีรีส์นี้ได้มากครับผมเพราะว่าสี่ตอนแรกมันโอ้โหเอาพูดตรงไอฉากต่อสู้กันเลยเนี่ยในช่วงแรกๆนะโอเคดีเลยถ้าเราพูดถึงถ้าเราชมได้ฉากต่อสู้
เรื่องนี้ไม่ฉากต่อสู้นอนไอฉากต่อสู้ที่ผมว่าผมอาจจะเซลหน่อยว่าชุดมันดูแบบมันดูเป็นกระบวนการพาวเวอร์เรนเจอร์มากที่ผมเคยเซลไปช่วงตอนแรกซึ่งผมก็เซลอย่างทุกวันเนี้ยดูเรื่องนี้แบบมึงแต่งชุดเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์ทำไมแต่งชุดเหมือนกระบวนการสันไตเลยคือแบบโอ้แล้วแต่งชุดเมื่อวานนะก็เข้าใจอยู่นะว่าเป็นสไตล์ของผู้แต่งนะแต่ก็แอบล้อไม่ได้นะครับผมตอนนั้นแต่ถามว่าฉากต่อสู้ดีไหมช่วงแรกดีที่ผมชมอ่ะไอ้ที่ผมชม4ตอนแรกช่วงแรกดีมากก็มีเรื่องราวของแบบว่าการใช้พลังเรื่องราวของความคิดตัวละครแบบเรื่องราวของการแบบมีตัวละครปรากฏขึ้นมามีเรื่องราวที่ว่าหามาหาความจริงหรืออะไรบางอย่างเหตุการณ์ในการอะไรต่างที่แบบว่ามันเริ่มปูขึ้นมาจนผมรู้สึกว่ามันเริ่มมีความน่าสนใจจริงแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมกังวลอ่ะมันก็เป็นจริงจนได้กังวลคืออะไรรู้ไหมนั่นก็คือมังงะนั่นแหละครับปัญหาของซีรีส์แพนเทอร์นัมเอ็นแล้วปัญหาของซีรีส์อนิเมะเรื่องนี้คือพูดง่ายๆครับผมมันจบภายในแป๊บเดียวเลยคือซีรีส์ Platinum End ของเวอร์ชั่นอนิเมะตามมังงะ 100% นั้นหมายความว่าตอนจบที่คุณได้เห็นในเวอร์ชั่นมังงะอนิเมะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับปัญหาของซีรีส์นี้เรื่องทั้งหมดแล้วมันทำให้ซีรีส์เนี้ยมันกลายเป็นซีรีส์ที่เราดูไปเราไม่มีความหมายตามนั้นดูไปไม่ได้มีความหมายหาอะไรเลยเว้ยคือเราเข้าใจอยู่ว่าสาเหตุที่มันเกิดอะไรขึ้นแบบเนี้ยคือแบบเป็นเพราะว่ามันก็คือแบบมันก็เป็นพระเจ้ามันก็แค่ดูอะไรเฉยมันก็แบบเป็นพวกบันไลค่าคือแบบว่าฉันจะทำทำไมฉันทำอย่างนี้ทำไมวะฉันโป่งในชีวิตแล้วฉันแบบฉันต้องมาดูอะไรเบื่อๆไงทำไมฉันไม่ตายไปเลยดีกว่ามันแบบมันเป็นเรื่องที่มันแบบเราเข้าใจปรัชญามันคือเรื่องราวมันคอนเซ็ปต์อะไรแล้วว่ามันคือสงครามของหนุ่มพวกขี้แพ้คือคุณจะเอาพวกขี้แพ้มาเป็นพระเจ้าทำไมมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเราเข้าใจอยู่แต่การดำเนินเรื่องราวเลยต่างมันทำให้ซีรีส์นี้มันไร้ความหมายที่เราดู24ตอนเราถามตัวเองเลยว่ากูจะดูมันไปเพื่ออะไรถึงแม้จะเป็นซีรีส์ที่มันสอนที่มันมีปรัชญาบางอย่างที่มันดีมากคือบอกว่าไอ้เรื่องราวที่แบบเราจะเป็นพระเจ้าใหม่ๆในเมื่อกูก็เป็นคนที่ขี้แพ้อยู่แล้วล่ะไอ้กูแบบกูอยากตายตั้งแต่แรกแล้วทำไมกูต้องเป็นพระเจ้าต่ออะไรเงี้ยมันเป็นไอ้สิ่งไอ้คอมโพเนนต์มันเป็นสไตล์ของผู้แต่งยีโนดอยู่แล้วแต่ถามว่าจบโดยรวมทั้งหมด24ตอนอะถ้าเราพูดกันรวมๆทั้งหมดอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเราได้อะไรวะแค่นั้นเลยเว้ยมันเป็นซีรีส์ที่มันแย่แล้วเราก็ดูแล้วไอ้พวกซีรีส์แย่เราจะดูแล้วเราจะดูรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรจากมันเลยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่มีเรื่องราวการปิจญาหรือบางตอนที่มันดีมากอย่างเช่นตอนของไอ้ตัวร้ายภาคแรกในช่วงตอนจบแม่งดีจริงเว้ยไอ้ช่วงตอนนั้นอ่ะแต่แม่พอรวมๆทั้งหมดอ่ะเราดูซีรีส์นี้ไปเพราะอะไรล่ะเพราะเราดูผู้แต่งยีโนดเหรอเราอยากรู้ว่าผู้แต่งยีโนดแต่งเรื่องนี้ยังไงเราอยากรู้ว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงเหรอหรือเราอยากรู้ว่าใครได้เป็นพระเจ้าเนี่ยเราดูแค่นี้เลยแล้วถามว่าไอ้3อย่างที่ผมพูดถึงมาพอดูจบปุ๊บอะ3อย่างนี้เราได้เราก็ได้จริงแต่ความที่เราดูแล้วเราสึกว่าเราชอบมันเราดีกับมันอะมันไม่มีเลยไงมันเป็นซีรีส์ที่เราแบบมันดูถูกสติปัญญาคุณเว้ยเพราะการดำเนินเรื่องมันปัญญาอ่อนพูดแค่นี้เลยเว้ยถึงแม้จะมีบางตอนที่มันดีจริงอันนี้ยอมรับมันบางตอนที่มันดีมากแต่การดำเนินเรื่องมันถ้าคุณดูแล้วอ่ะคุณจะรู้เลยว่าไอ้เรื่องสติเนี่ยมันปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนในช่วงการเล่าเรื่องเว้ยเล่าเรื่องโหไอ้กูไม่อยากให้พูดเลยเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องสตอรี่เว้ยแต่ก็ต้องพูดในรวมทั้งหมดว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ยอมรับผู้แต่งเดนอสสไตล์ของเดนอสดีมากอันนี้ยอมรับสไตล์เดนอสการเรื่องราวต่างๆเป็นแนวโซโลเวลที่อาเกะกับเรื่องราวได้ดีแต่โดยรวมทั้งหมดอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่เราดูแล้วรู้สึกว่ามันมีแค่ปรัชญาแต่สิ่งที่เราได้มาเราไม่ได้อะไรจากมันเลยเราพูดแค่นี้เลยครับผมเนื้อเรื่องไม่ได้ดีเลยและสามเนื้อเรื่องปัญญาอ่อนด้วยปัญญาอ่อนในบางซีนตัวร้ายบางตัวดีตัวละครอะไรต่างก็โอเคแต่ต้องยอมรับว่าการเล่นเรื่องมันไม่ได้เรื่องครับซีรีส์เป็นซีรีส์ที่เราดูแล้วปรัชญามันดีแต่เราไม่ได้อะไรกับมันกลับมาเลยด้วยซ้ำครับผมโอเคมาก็สุดท้ายซีรีส์ Platinum End เป็นซีรีส์ที่ล้มเหลวตั้งแต่มังงะยันเวอร์ชันอนิเมะนะครับตามนั้นที่ก็เวอร์ชันอนิเมะมันไม่ยอมดัดแปลงเลยเนาะก็มังงะก็ 100% เลยครับผมตามมังงะ 100% เลยทำให้แบบกลายเป็นซีรีส์ที่มันไร้ความหมายตั้งแต่เวอร์ชันมังงะแล้วอนิเมะก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันครับผมโอเคตามนั้นก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้ดีเลยนะครับผมตามนั้นแต่ไม่ถึงขั้นแบบโหแย่ถึงขั้นแบบกากนั้นมันมีสิ่งดีๆที่เราต้องมาพูดกันหน่อยซีรีส์พิเศษอะไรไม่ได้เป็นซีรีส์กากมันเป็นซีรีส์ที่ very bad ครับผมตามนั้นโอเคเรามาเข้าสู่ด้านของการรีวิวครับผมด้านของสตอรี่คาแรคเตอร์แอนิเมชั่นสารประกอบนะครับโอเคเข้าสู่ด้านของการรีวิวครับ
โอเคครับผมเข้าสู่ด้านแรกของการรีวิวนะครับผมด้านแรกที่เราจะมารีวิวนั่นคือด้านสตอรี่ครับผมสตอรี่เรื่องราวนะครับผมก็จะมีตัวของเรื่องราวของหนุ่มวิไลนะครับผมหนุ่มพยายามจะฆ่าตัวตายแต่มีนางฟ้านะครับผมปรากฏตัวเข้ามาให้เขาได้รับเลือกคัดเลือกไปพระเจ้าองค์ใหม่นะครับผมซึ่งต้องใช้ตัวแทนคนอื่นอีก12คนภายใน999วันนะครับผมจะมีเพียงคนเดียวที่รับพลังนั้นครับผมขออย่ากินนางนะและนี่คือเรื่องราวของซีรีส์ของแพทินัมเอ็นครับผมก็จะเรียวๆอย่างเงี้ยบางคลิปเด็ดตัดจริงๆนะเว้ยแม่งเรียวมากครับผมตะคีตามร้านก็เรื่องย่อประมาณนี้ก็เรื่องราวไม่ได้มีอะไรมากก็มีพระเอกคนหนึ่งแบบว่าไอ้พินมิไลแล้วเนี่ยคือบอกว่ามันเป็นพระเอกที่รู้สึกว่ากูสิ้นหวังกับชีวิตแล้วมันจะมีเรื่องราวภูมิหลังของตัวพระเอกอยู่คือตัวของมิไลอ่ะมันจะเป็นตัวละครที่แบบว่าเข้าใจใช่ไหมว่าเป็นตัวละครที่บอกว่าโดนเขาเรียกว่ามันทำแบบใช้ชีวิตแบบไร้ความหมายมากเพราะว่าตัวของพ่อแม่ของพระเอกเนี่ยพ่อแม่ของที่ตอนนั้นมันมีเรื่องราวพระเอกเราแบบพระเอกเรามันดูแบบถูกเลี้ยงถูกพ่อแม่บุญธรรมมาเลี้ยงอะแล้วเกิดเหตุการณ์ว่าพ่อแม่บุญธรรมมันชอบแบบชอบสั่งเขาชอบทำลายร่างกายเขาชอบดูถูกเขาเนี่ยมันทำให้เขาอะชีวิตของมิไลอะมันไร้ความหมายเว้ยมันแบบกูบ้านกูก็ไม่มีเพื่อนกูแบบรู้สึกว่ากูไม่ใช้ชีวิตแบบไม่อยากดีไปชีวิตบอกว่าอะไรอะไรก็เลวร้ายไปหมดวะกูเลยแบบตัวของมิไลก็เลยตัดสินใจว่ามันจะฆ่าตัวตายจนเกิดเหตุการณ์ที่น้องนิเซที่น่ารักมากน่ารักมากเนี่ยน่ารักมากจริงๆนิเซน่ารักมากนะผมนิเซน่ารักมากถ้ามีโดนางฟ้านี่ขอไปย้ำเองกูจะไม่แปลกใจเลยว่านิเซน่ารักจริงนะครับผมตอนนั้นก็มีน้องนิเซอะไรที่แบบว่าเอ้ยนายนั่นเรื่องเป็นพระเจ้าแล้วน่าอะไรเนี่ยแต่ว่าโตกับมิไลก็บอกว่าเฮียมึงเอาเชือกกูไปกูอยากตายเว้ยอะไรเนี่ยแล้วแบบสุดท้ายก็มีเหตุการณ์ประมาณว่าได้รู้ความจริงของครอบครัวบางอย่างที่ตัวนางฟ้าบอกมาแล้วมีแบบไอ้เรื่องราวประมาณนั้นมิไลไอ้ตัวของมิไลต้องเลือกแบบทำการใช้ชีวิตในการคัดเลือกแบบเจ้าว่าใช้ชีวิตที่ถูกเลือกมาเป็นชีวิตใหม่ชีวิตหนึ่งเพราะตัวเองกับตอนนี้มันเหมือนสถานะแบบว่าเป็นขี้แพ้ที่ตายไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็เริ่มต้นเรื่องราวของพระเจ้าเป็นก็ประมาณนี้คือแบบว่าเป็นพระเจ้าล้มเลิกกับเป็นพระเจ้าก็จะมีเรื่องราวของตัวละครอื่นที่เกี่ยวข้องอะไรเนี้ยอ่ะคือถามว่าในช่วง3ตอนแรกมันเป็นการเรื่องที่มันโอเคไหมมันดีครับผมมันค่อยๆปูเรื่องราวของซีรีส์เพนนิทัมเอ็นเลยก็เรื่องราวของตอนแรกตอน2ก็มีเรื่องราวของพระเอกว่าเรื่องสืบหาความจริงว่าไอ้โลกใบนี้มันยังมีไอ้นางฟ้ามันยังมีพระเจ้าคนอื่นบ้างไหมเรื่องราวว่าใช้ชีวิตว่าเออมีไอ้ตัวของมิไลเนี่ยมันต้องใช้ชีวิตยังไงต่อนะฉันต้องใช้ชีวิตยังไงต่อในจากที่แบบว่าไปรู้ปริศนาโลกใบนี้ว่าไอ้เรื่องราวพลังนี้มันเป็นไงแล้วก็มีเริ่มของปูเรื่องราวของตัวเซกิมากขึ้นแบบว่าเออกูมิไลกูรักตัวเซกิมากแล้วก็มีเซกิพูดถึงความแบบความรักอะไรต่างซึ่ง2คนนี้เป็น2คนที่รักกันจริงเวลาเซกิแต่ว่าความรักในช่วงแรกก็ถามว่าตัวเซกิมีพลังในเรื่องนี้มั้ยมีพลังเหมือนกันแต่ว่าตัวเซกิมันจะมีไอ้เรื่องของโลกใบนี้มันจะมีฐานะของตัวของอะไรมานะเค้าเรียกประมาณว่าฐานะนางฟ้านางฟ้าจะมีฐานะประมาณว่ามียศมีฐานะเหมือนกับมนุษย์เลยต่ำสุดก็จะไม่ได้มีต่ำสุดก็มีแค่ลูกศรสีแดงสูงสุดก็จะมีลูกศรแดงขาวลูกศรแบบขาวแล้วแบบว่าเป็นสูงสุดอีกทีนึงก็จะมีลูกศรขาวเดียวอะไรเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นพเจ้าจะมีลูกศรขาวเดียวแล้วก็มีแดงกับขาวเนี่ยแดงขาวแดงขาวแล้วก็มียศเหมือนกันส่วนยศที่คนนี่แบบว่าที่จริงแล้วโลกใบนี้มันมีนางฟ้าหมดทุกคนมันมีนางฟ้าเกือบหมดทุกคนแต่ว่ายศในการที่แบบรับเลือกพระเจ้าเนี่ยยศนางฟ้าที่มีแค่12คนคือตัวของพระเอกเลยแล้วก็อีก11คนที่เหลือนั่นก็คือผู้รับเลือกที่เป็นพระเจ้าส่วนที่เหลือมันเหมือนเป็นผู้รับใช้หรือเราต้องเรียกประมาณว่าไงดีวะเรียกว่าคนที่คอยช่วยเหลือพวกอย่างนี้ดีกว่าคอยเป็นกำลังคนหรืออะไรสักอย่างที่มันแบบมันเหมือนได้รับพลังมาจากให้เหมือนมันเป็นลักษณะว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกสำรองหรืออะไรประมาณนี้เปล่าผมจำผิดนะจะเป็นผู้ที่รับเลือกประมาณว่าเป็นผู้รับเลือกระดับอ่อนอะที่แบบจะอาจจะเป็นลักษณะประมาณว่าเป็นลูกน้องของคนที่ถูกรับเลือกจริงๆอะไรแบบนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะมีเรื่องราวของการต่อสู้เรื่องราวของการแบบเปิดเผยตัวละครที่แบบว่าเป็นคนที่ถูกรับเลือกมากขึ้นมีเรื่องราวของการต่อสู้กันว่าเอ้ยมึงมาต่อสู้กูเว้ยมึงกูจะเป็นพระเจ้าอะไรต่างๆซึ่งไอตอนที่4โหตอน4เป็นตอนที่ดีมากแต่มันก็แค่นั้นครับผมเพราะว่าในช่วงบทแรกอะบทแรกของเรื่องราวขององคุลิมันอะไม่อยากพูดเลยเว้ยคือบทช่วงแรกบทตลกมากช่วงหลังก็ตลกเว้ยแต่ผมก็ไม่พูดกันในช่วงแรกเนี่ยคือถามว่าข้อเสียของเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ที่เป็นข้อเสียที่มันแบบโอ้โหเฮียพูดแล้วโดยรวมที่สุดเป็นซีรีส์ที่มันน่าโมโหมากขึ้นเลยเอาไหมบทปัญญาอ่อนอะ
คือบทแม่งบรรยายไว้ผมก็จำไม่ได้หรอกว่า24ตอนมีแห่งบ้างแต่ว่าที่กูจำได้ที่สุดไว้คือซีนต่อสู้ที่ไปต้องเชื่อเหลือในโดมแล้วอย่างอ่ะที่มีไอไวรัสหาแล้วแม่งอ่ะไวรัสหาแม่งที่ต้องแบบที่ต้องมานั่งฆ่าไวรัสตัวเดียวคือแบบอะไรเนี่ยซีรีส์นี้คือแบบมันเป็นอย่างนี้จริงไหมมันเป็นซีรีส์ที่มันแบบอะไรวะเนี่ยไปที่น้ำเอ็นอย่างนี้จริงไหมคือแบบผมไม่รู้กันว่าผมจะพูดซื้อสตอรี่นี้ให้คุณเข้าใจไงเว้ยคือประมาณว่ามันจะมีเรื่องราวที่มันไปเจอไอ้กลุ่มของนางฟ้าอีกคนหนึ่งอะที่คนหนึ่งที่ต้องไปช่วยเหลือแล้วก็มีกลุ่มไอ้กลุ่มขององคุลิมันเนี่ยที่ต้องมาจัดการในกลุ่มมิไลนาเซเนี่ยที่แบบมาเกี่ยวข้องที่มันต้องไปช่วยเหลือแบบลูกพ่อแม่ลูกที่มึงที่พ่อเป็นคนที่รับเลือกไปแล้วอะแล้วต้องมาช่วยเหลือกันแล้วมีซีนต่อสู้นี่มันบอกโอ้โหยังมีไวรัสฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีเหี้ยอะไรต่อสู้ที่แบบว่ามันเป็นซีนที่มันปัญญาอ่อนเว้ยแต่มันก็เอนจอยได้อันนี้พูดตรงเลยซีนนี้เป็นซีนที่แบบเราดูความปัญญาอ่อนมาถึงแม้เป็นซีรีส์ที่มันแบบมันแย่แต่ตอนที่ห้าเป็นต้นไปอะมันแย่แต่ตอนห้าเป็นไปยันไอตัวปมประเด็นของตัวของไอตัวของโอคิริมันหรือคิริวคานาดะละไอโอคิริมันปกตรงเนี้ยปกที่คุณเห็นตรงเนี้ยเปกปกที่คุณเห็นตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยปกที่คุณเห็นเนี้ยเนี่ยนั่นแหละโอคิริมันเลยคือแบบเดี๋ยวเราอันนี้เขาพูดในช่วงแบบไอ้ฆ่าไวรัสเผ่าพันธุ์การวางแผนปัญญาอ่อนมันก็บอกว่ามึงอะไรของมึงอะบทพูดของมึงอะบทพูดก็มีปัญหาเว้ยแล้วจุดที่มันใหญ่ที่สุดที่เรารู้สึกว่าไอ้ปัญญาอ่อนของมันอะสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวรู้สึกว่าผมจะมีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนแก้สดๆเลยรู้สึกว่าผมมีปัญหาเป็นไงจิกด้วยผมขอลดขนาดก่อนนะครับโอเคประมาณนี้แก้ได้แล้วโอเคมาครับผมต่อโอเคอันนี้คือการแก้ปัญหาสดๆเลยนะมันจะเหมือนรีวิวปกติแล้วมารีวิวไลฟ์แล้วโอเคก็คือประมาณอย่างงี้คือแบบว่ามันจะเป็นไอ้เรื่องราวที่แบบเป็นช่วงครึ่งหลังเนี่ยคือเรื่องราวของช่วงครึ่งหลังเนี่ยไอ้เรื่องของบทโอคิริมันเนี่ยคือพูดไงดีวะไอ้เรื่องปมประเด็นของโอคิริมันมันมีตัวของพระเอกมันจะมีนางเอกคนนึงที่บอกว่ามีความเกี่ยวข้องที่แบบไอ้ตัวของโอคิริมันแบบว่าไอ้เหี้ยกูอยากตายว่ะกูไม่อยากอยู่โลกใบนี้แล้วเว้ยแล้วก็มีตัวของไอ้ผู้หญิงคนนึงที่มันชอบแล้วอยู่ดีๆมันตายแล้วอยู่ดีๆมันหล่นลงมาแล้วตายแล้วพูดว่านะอ้อคามินะมือบวาๆคือแบบอะไรเนี่ยนี่ไงอะไรวะอะไรดวงตาอะไรแบบพูดอะไรนะบวาๆคือแบบอะไรอ่ะซีนนี้คืออะไรวะไอ้ซีนแฟนแบ็คที่บอกว่าไอ้เหี้ยกูแบบจะแบบกูเกลียดแค้นโลกไปเนี่ยคือไอ้ตัวของตัวร้ายมันก็ตัวร้ายชิบหายเลยไอ้โอคิริมันอ่ะคือแบบฉันเกลียดมนุษย์ฉันเกลียดไอ้คนที่อยู่โลกใบนี้ฉันอยากจะทำลายมันฉันอยากเป็นพระเจ้าเพื่อจะทำลายไอ้พวกชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ยตัวร้ายจ๋ามากโอ้ยโอคิริมันเอ้ยตัวร้ายจ๋าเหลือเกินคือแบบอะไรเนี่ยโอคิริมันแต่ว่าเอาตรงแล้วเรื่องโอคิริมันค่อนข้างดีในช่วงตัวจบคือมันบทสรุปก็คือแบบว่าเอ้ยกูจะสู้ไปกันเพื่ออะไรเพราะว่าไอ้สงครามที่เลือกเป็นประจาเนี่ยมันคือสงครามของผู้แพ้คนขี้แพ้เข้าใจใช่ไหมที่เราเห็นบทอยู่บอกว่ากูขี้แพ้กูแบบมันมีคนมันมีช่องอนิเมะทูมันมีช่องอนิเมะไออนิทูเบอร์ช่องนึงที่เขาวิเคราะห์ดีกว่านี้สำหรับผมแต่ว่าอันนี้คือรีวิวโดนแล้วหมดอ่ะมันอาจจะพูดได้ไม่เยอะขนาดนั้นคือมันก็เป็นพูดประมาณว่าไอ้เหี้ยกูเป็นผู้ขี้แพ้แล้วอะแล้วกูจะเป็นพระเจ้าเพื่ออะไรเนี่ยคือบอกว่ามันเป็นซีที่บอกโอ้คือเรื่องมันแบบกูตายแล้วกูได้อะไรวะกูจะเป็นพระเจ้าไปกูได้แล้วนอกจากว่ากูจะได้น้องมองมึงเดียวมันเป็นประมาณนั้นหรือไม่คือบอกว่ามันเป็นสงครามที่เราได้เห็นมาตลอดช่วงครึ่งหลังขึ้นมามันคือซีที่ดีที่สุดแล้วของตอนแม่น่าเมนคือซีที่โอ้คือเรื่องมันตายแล้วบอกว่าไอ้เหี้ยกูมันพวกเรามันขี้แพ้อะไรนะมันเป็นซีที่มันโอเคมากแต่อะมาพูดถึงช่วงหลังต่อเพราะผมก็จำเรื่องมาแล้วผมกล่าวขออภัยจริงแต่ผมจำโดยรวมทั้งหมดความรู้สึกโดยรวมทั้งหมดของผมได้คือในช่วงครึ่งหลังมันจะเป็นช่วงของศาสตราจารย์โคโรดะเกนคุอะแล้วโคโรดะเกนคุกับยูโกนามิอะช่วงหลังอะไม่เป็นช่วงที่แบบมันมีการต่อสู้คัดเลือกพระเจ้าเลยเรื่องราวของปัจจัยหาไม่รู้แต่ช่วงหลังมันเป็นช่วงที่แบบว่าในเรื่องการเลือกพระเจ้าเสร็จสิ้นอะและเป็นเรื่องราวของศาสตราจารย์ที่แบบว่าตามหาความจริงว่าทำไมถึงแบบมีการคัดเลือกพระเจ้าแล้วมันจะมีการตั้งทฤษฎีของตัวศาสตราจารย์ว่าเอ้ยถ้าเลิกพระเจ้าแล้วพระเจ้ามันอะไรไปอ่ะพระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นไปอ่ะโลกใบนี้จะเป็นไงซึ่งตัวของไอ้ตัวของไอ้เนี้ยไอ้ตัวของไอ้ศาสตราจารย์เนี่ยมันก็เป็นผู้ที่โดนคัดเลือกเหมือนกันเว้ย
ก็น่าจะเป็นพวกขี้แพ้เหมือนกันกับคนที่แบบโดนคัดเลือกมาอีกประมาณ10คนที่เหลือเนี่ยก็ถ้านับตัวของพระเอกด้วยนะก็จะมีตัวของโกคุยไงที่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูสงสัยว่าทำไมแบบต้องอย่างนี้เป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตามนั้นสุดท้ายก็มีการเลือกพระเจ้าอะไรแหละแต่ว่าพระเจ้าไม่ใช่ตัวของพระเอกกับนางเอกพระเจ้าไม่ใช่เป็นตัวของพระเอกพอสุดท้ายแล้วพระเจ้าเป็นใครสักคนเนี่ยแหละจำไม่ผิดหรือว่าเป็นตัวของพระเอกวะว่าผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันคือเรื่องอะไรอยู่แล้วสุดท้ายอ่ะมันเกิดเหตุการณ์วันนี้ว่าพระเจ้ามันสิ้นหวังอ่ะแบบว่าไอ้เหี้ยกูเป็นแบบพระเจ้าเป็นเพื่ออะไรในเมื่อกูแค่เฝ้ามองกูแค่คุยกับนางฟ้านะสุดท้ายกูฆ่าตัวเองแล้วสุดท้ายโลกก็ล่มสลายหายไปเหมือนตอนจบมังงะเป๊ะซึ่งถามว่าในการสื่อความหมายของสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันมีปรัชญาอย่างเดียวคือแบบว่ามันผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้วพระเจ้าโลกใบนี้หรือนางฟ้าโลกใบนี้มันผิดพลาดตั้งแต่แล้วมันคือสงครามของพวกขี้แพ้พวกขี้แพ้คือกูอยากตายแล้วอ่ะกูไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วเลยและกูมาคัดเลือกพระเจ้ามาคัดเลือกพระเจ้าใหม่ใครเขาจะอยู่เป็นนะใครเขาจะอยู่รอดเพราะเขานั้นขี้แพ้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าถามว่าพระเจ้าขี้แพ้ใครเขาจะเอาอ่ะเป็นราชาขี้แพ้ใครจะเอาเจ้าอ่ะใครเขาจะแคร์ล่ะก็เขาไม่แคร์กันแต่แรกแล้วไงเขาเลยทำให้โลกล่มสลายไงมันคือสงครามที่เขาผิดพลาดตั้งแต่คัดเลือกแล้วว่ามึงไปเอาพวกขี้แพ้เป็นพระเจ้าทำไมแล้วสุดท้ายก็ตอนจบเป็นงั้นแหละนะตอนนั้นซึ่งมันเป็นปรัชญาที่มันดีที่สุดแล้วมันคือแบบว่ามันขี้กูขี้แพ้แล้วกูจะไปแคร์กับมันทำไมประมาณนั้นเลยเว้ยแล้วถามว่าอ่ะเราพูดถึงองค์ประกอบเดิมทั้งหมดอ่ะมันก็มีบางตอนหรือมันมีปรัชญาที่มันแบบทำให้เราสามารถแบบสมองแม่งปงออกมาเลยคือแบบเราไม่ต้องกินยาเลยเราดูเรื่องนี้ก็แบบเราบรรลุธรรมได้เลยเราแบบนั่งสวดมนต์ภาวนาอย่างนี้ได้เลยก็แบบโอ้อะไรไปมั้งนะมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบโอ้ฉันปงแล้วฉันแบบฉันรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างปรัชญาของพระเจ้าลำเอ็นมันคือสงครามผู้พ่ายแพ้ฉันจะอยู่บนโลกใบนี้ทำไมอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยคือแบบมันเราปงอ่ะเราดูแล้วเราแบบนั่งบูชาเลยคือแบบว่าโอ้พระเจ้านำเอ็นทำให้เราแบบเข้าใจความหมายของพระเจ้าคือแบบอย่างนี้เลยเว้ยพระเจ้าของเราอะไรประมาณนี้เลยประมาณนั้นแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเหตุการณ์ตามนั้นเลยคือปัญหาของซีรีส์พระเจ้านำเอ็นเนี่ยคืออะไรรู้ไหมเราดูไปเราไร้ความหมายตั้งแต่แรกอ่ะเราดูไปรู้สึกว่าการเรื่องมันเราดูไปเพื่ออะไรวะเราก็รู้เราก็อยากดูเราอยู่เลยแต่ว่าใครเรื่องของพระเจ้าอ่ะหรือตอนจบมังงะจะจบเหมือนใครก่อนอนิเมะไหมอนิเมะจะจบตามมังงะไหมซึ่งมันก็เหมือน 100% เป๊ะเลยคือมันก็จบมังงะเป๊ะเลยซึ่งก็แบบ ขอไป ซึ่งแบบมันก็แบบเราดูรู้สึกว่า24ตอนที่กูนั่งดูมันทั้งหมดอะถ้าดูแบบรวดเดียวนะถ้าดูรายสัปดาห์ไม่ทรมานกว่านี้ถ้าดูแบบรวดเดียวมันดูสามารถแบบไอ้เหี้ยเราพักผ่อนได้ไงแต่ดูแบบโหรวดเดียวแล้วดูแบบ24ตอนทั้งหมดมันทรมานมากเว้ยซึ่งผมคือหนึ่งในนั้นอ่ะผมมานั่งดูย้อนหลังอีกที24ตอนดูอีกรอบนึงอ่ะผมแม่งโคตรทรมานเลยเว้ยถ้าที่ว่าผมดูอีกรอบนึงแล้วผมก็รู้แล้วเป็นไงเว้ยแต่พอดูอีกรอบนึงพวกเก็บตกอะไรบางอย่างที่ผมสามารถแบบมีซีนที่เราพูดได้เช่นซีโอคริมันหรือซีนของพระเจ้าเนี่ยที่ผมสามารถพูดได้เนี่ยผมดูจริงที่ผมรู้สึกว่ากูดูไปเพื่ออะไรวะเวลามันไร้ความหมายอ่ะถึงแม้มันจะมีปรัชญาที่มันแบบสื่ออารมณ์ในการนำเสนอเรื่องราวที่บอกว่าเป็นสงครามเป็นสงครามผู้ขี้แพ้แต่กูดูแล้วกูรู้สึกว่ากูได้ปรัชญาแค่เนี้ยแล้วที่เหลือกูดูเพื่ออะไรวะมันเป็นอย่างนี้จริงเว้ยสตอรี่คือแบบดูเพื่อเฮียอะไรไปไอ้เฮียกูลืมพูดถึงคาแรคเตอร์ลืมคาแรคเตอร์มาผมขอไปมันลืมคาแรคเตอร์มันพูดถึงคาแรคเตอร์ได้ไอ้มิไลตัวของพวกแบบมิไลซากิเนี่ยมันคือพวกปล่อยแผลแล้วตัวพระเอกมันเป็นตัวละครที่มันทำร้ายจิตไม่ใช่เป็นตัวละครเอจี้ซากิเนี่ยไอ้พวกตัวละครเอจี้ที่มันมีอะไรปัญญาอ่อนอ่ะมันคือพวกองคุริมันเนี่ยแหละคาดาดามิซิโยนาโนโตะเนี่ยฮาจิเมะที่ไม่ต้องพูดถึงตัวละครเสริมเพราะตัวละครเสริมมันไร้ความหมายพูดตรงยกเว้นไอ้ตัวร้ายมันก็ตัวร้ายจ้าไปเลยเว้ยองคุริมันนี่บอกว่ากูอยากเป็นพระเจ้าเพราะกูอยากจะล้างแค้นไอ้พวกแบบกูเบื่อโลกใบนี้กูแบบกูอยากให้โลกใบนี้เป็นไงไอ้พวกนี้มันพูดแบบชั้นต่ำอะไรเงี้ยกูแบบเออคือแบบโหยเฮียเอจี้ชิบหายเลยเรื่องนี้มันมีความแบบเอจี้และความขี้นะปัญญาอ่อนมันเป็นการในเรื่องที่มันแบบมันดูถูกสติปัญญาเองไว้มันเป็นซีรีส์ที่เราดูแล้วสมองเราแบบเหมือนปงอ่ะแล้ว สติปัญญาคุณตาเหมือนคุณดูนั่งดูพระบิดาที่ให้คุณได้กินยี่กินขี้ดินเยี่ยรักษาโรคอะไรแบบนั้นละมันเป็นมาเลยคุณดูเรื่องนี้เหมือนคุณดูพระบิดาที่เป็นเวอร์ชันที่มันดีกว่านะ เวอร์ชันที่มันมีปรัชญาที่มันแบบโอเคแต่การเล่าเรื่องหรือการสอนคนมันปัญญาอ่อนเออประมาณนั้นเลย
พูดมาแล้วเฮ้ยปุ๊บแบบดูถูกสติปัญญาภาคแล้วดูแล้วร้อยความหมายแล้วสุดท้ายบทสรุปร้อยคือถามว่าถ้าสมมุติมันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เวอร์ชันมังงะคือเขียนบทมาใหม่อะไรแบบเนี้ยถามว่าเนื้อเรื่องมันดีไหมแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับคนเขียนบทแต่ถามว่าถ้าเราพูดถึงอย่างเนี้ยถามว่ามันดีไหม no แย่ตามนั้นคือแบบมันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่มันแคร์แต่แรกแล้วตั้งแต่ทำเวอร์ชันในเมียแล้วคนที่ตามมังอ่ะก็ไม่แคร์แล้วพอเขารู้ว่าเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับนั่นแหละไร้ความหมายมากสตอรี่ไร้ความหมายมากปูมาดีมากเลยคือแบบว่าเราอยากเห็นเหมือนมิไรนิกิอ่ะแต่เป็นมิไรนิกิเวอร์ชันนี่มันเวอร์ไงที่เราเห็นแบบโอ้ยกูอยากเห็นเรื่องราวมิไรนิกิกูเห็นเรื่องราวของคนที่มาเป็นพระเจ้าเนี่ยว่าเขามีเป้าหมายเขามีเป้าหมายซึ่งมิไรนิกิมันมีเหตุผลมากกว่านี้เว้ยไอตอนพ่อแม่ไอตอนแม่ไอตอนมิไรนิกิมันจะมีตอนนึงที่เป็นตอนที่แบบเลี้ยงลูกเป็นแม่แล้วก็มีตอนที่มันเป็นเด็กอ่ะที่เราต้องมานั่งฆ่าเด็กอ่ะแล้วเด็กมันมีเหตุผลมากกูอยากเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือทำไมกูต้องถูกทำไมกูแบบอยากเป็นพระเจ้าอะไรเงี้ยมันมีความหมายมากเว้ยตัดพระเจ้าเมนอ่ะตัวละครที่มันเป็นคันเรื่อง12คนอ่ะความหมายแม่งแบบไม่มีใครดีเลยอ่ะ ไม่มีใครมีเหตุผลเท่าองคุลิมันองคุลิมันเป็นตัวร้ายที่มันปัญญาอ่อนแค่ไหนเว้ยปมไอเสน่ห์ของมันก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันแต่ตัวละครในช่วงตอนจบอ่ะมันเป็นตัวละครที่มันดึงเสน่ห์มากที่สุดมิไรมันก็เป็นอะไรตั้งแต่แรกแล้วมิไรมันดีตั้งแต่แรกแล้วมิไรคือแบบมันก็เป็นเรื่องราวมิไรที่บอกว่าไอตัวละครมิไรก็มีเหตุมันก็อยากมีเหตุผลมันไม่อยากเป็นพระเจ้าแต่แรกเว้ยแต่พระนางฟ้าหรือแต่โลกใบเนี้ยพระเจ้าของเขาอ่ะพระเจ้าของคนก่อนอ่ะเขาบังคับให้มิไรเป็นแล้วมิไรเขาอยากเป็นไหมล่ะเห็นไหมก็สุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นแหละคือเหตุผลน่ะมันมีดีจริงแค่สองตัวละครที่เหลือปัญญาอ่อนหมดเลยไอ้ตัวขององค์คาริมาก็ปัญญาอ่อนเว้ยแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่ในการนำเสนอของมันใช่ป่ะแต่แบบไอ้ตัวละครอื่นคืออะไรก็ไม่รู้เว้ยมันทำให้เสน่ห์ในการเล่าตัวละครที่เราอยากรู้ว่าคนอื่นเนี่ยมันจะมีความสามารถหรือมีความคิดยังไงไม่ได้มีความรู้สึกสนใจกับมันเลยเว้ยมันเลยเป็นซีรีส์ที่แบบคาแรคเตอร์ไม่ได้มีเสน่ห์มันเลยอ่ะมีเสน่ห์คืออะไรไอ้ตัวร้ายอ่ะโอคุริมันหรือตัวของพระเอกเลยที่บอกว่ามึงอยากเป็นพระเจ้าแค่ไหนแค่นั้นเลยอยากรู้ว่าเหมือนตัวพระเอกเราอ่ะไอ้ลูกี้อ่ะเหมือนมีอะไรกี่อ่ะลูกี้บอกว่าไอ้เหี้ยก็ตัวละครธรรมดาแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมถึงแบบเหตุผลทำไมถึงแบบไอ้ตัวลูกี้ถึงเป็นพระเจ้าอ่ะไอ้ลูกี้ก็ไม่อยากเป็นตั้งแต่แรกเออตอนนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ทำไมตัวเรื่องราวของลูกี้ถึงนำเสนอได้ดีกว่าเออตามนั้นน่ะนะครับผมตอนนั้นคือแบบว่ามันเป็นซีรีส์ที่เราดูแล้วความหมายจริงส่วนคาแรคเตอร์ก็โดยรวมทั้งหมดสรุปง่ายสตอรี่เรื่องนี้ถึงแม้จะออกมาปัจจัยเรื่องราวที่มันดีแค่ไหนแต่มันก็ไร้ความหมายสำหรับการเล่าเรื่องส่วนด้านของคาแรคเตอร์สเสน่ห์ของการเล่าตัวละครผมรู้สึกว่าการสร้างสเสน่ห์ของมันไม่ได้เป็นสร้างการสร้างที่มันน่าจดจำขนาดนั้นตัวละครไม่ได้มีสเสน่ห์อะไรเลยครับผมปมประเด็นก็ไม่ได้ดีนะปมประเด็นปัญญาอดได้โดยเฉพาะโอคุริมันไอ้ตัวสัตว์ไอ้ตัวสัตว์อาจารย์ตัวของรากูอ่ะไอ้ตัวของกากาคูเนี่ยก็โอเคอยู่นะกาคูโอเคอยู่เลยแต่ว่าไอ้พูดถึงที่เหลือคือแบบมองบนแบบอีหยังอย่างเงี้ยเว้ยคือแบบอีหยังว่าอะไรแบบนี้แหละครับผมก็โอเคก็สั้นๆง่ายๆครับผมตามนั้นคือที่ผมพูดทั้งหมดว่ามึงจบตามมึงอย่าจบตามมังงะเลยแล้วสุดท้ายเป็นไงก็เละนะผมตามนั้นโอเคก็จบได้ของสตอรี่คาแรคเตอร์ครับโอ้ยกดผิดตัวโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของอานิเมชันนะครับโอเคสตอรี่ทําคือซิกน่า MD นะครับผมแต่ว่าก็เราพูดถึงงานอนิเมชันเรามาพูดถึงตัวของทีมงานกันสักเล็กน้อยนะครับโอเคอาร์ตดีเรคเตอร์ครับผมผู้กำกับงานศิลป์คือตัวของนาริตะอิเดยาสุครับจากซีรีส์ยอดสื่อเจียวโคนันแคนโกนโคเบท่านบัตวอกเฮลซิงคาราโนเคียวไคอีเดนออฟดิเอิร์ธครับผมฝากใจไว้ถึงเธอบ้าสายวันซนทาราฟอร์มาโจ๊กเกอร์เกมวิธีปั้นสาวเป็นนางเอกครับผมภาค2ครับผมตำนานเจ็ดอัศวินเจ็ดบาปภาค2ครับผมซ่อนออนไลน์กันเกลออนไลน์แบนดีมซีซั่น2และ3แล้วก็สไตล์วิทโรทูเบลินแล้วก็ยูคาคุโนมาริอาติครับผมมาริอาติผู้หลักชาติครับผมส่วนฝ่ายอาร์ตดีไซน์การออกแบบงานศิลปะครับผมฮิเรตะอิเดยาสุครับผมส่วนฝ่ายการตัดต่อครับผมโอโนโยสุเกะครับผมโอเคต่อไปคือฝ่ายตัวของการออกแบบสิ่งมีชีวิตเรื่องนี้มีการฝ่ายออกแบบสิ่งมีชีวิตนะครับผมก็คือตัวของโอโยโคจิอันนี้ไอคาแรคเตอร์ดีไซน์อันนี้ขอใครโคยะโอโคจิครับผมเกมออนไลน์มีตัวของการออกแบบเครื่องกลโทชิยะไทโยคันนอนบัตครับผมมีตัวของ การออกแบบองค์กรประกอบฉากนะครับผมป๊อปดีไซน์โซชิอีครับผมนะอันนี้คือทีมงานจีนะครับส่วนตัวของหัวหน้าฝ่ายแมชชั่นชั้นแมชชั่นเดเตอร์ครับผมเซดีเอสยามาอุจิครับผมมีตัวของกันมีตัวของกันเกตครับผมเบดแล้วก็ตัวบีดบีบีแล้วก็ตัวของโพสต์หน้าสามเดมูฟี่เดอร์มูฟี่ครับผมแล้วก็มีตัวของโอยาเคจิโนเกมโนไลท์มีตัวของชิเงโมโตะบาคาเกะครับผมเสพพัฒนาพาใจฝันครับผมมีตัวของฝ่ายการออกแบบสีนะครับผมโคดีไซน์จะเป็นตัวของอิเดดะอายุมิครับผมไทเออร์
ไอ้ Trigger S ครับผมเคนิสังกายนะครับผมอันนี้ครับผมอ่านผิดขออภัยนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยทิศทางการแผ่ภาคโอยามามาซาจิครับล่าอสูรนะครับผมล่าอสูรกาย2015ครับผมคิริมาซิตัดครับผมหูเชิดสังขารครับผมเดนเดนไม่ใช่ไอ้เดกาดันสึครับผมโอเค CG Director นะครับผมทิศทาง CG เรื่องนี้จะเป็นโอดาเคจิครับผมก้าวแรกสู่สังเวียนคลิปเนี่ยคล้ายว่าข้าแม่หมูจอมมันใครคากิคิโชโจครับผมแล้วก็ยอดฝีมือมือสังหารอวตารต่างโลกผลงานของซีซั่น4นั่นเองครับผมคนต่อไปอีเคดามาซาโนริครับผมแล้วก็ซีจีเวอร์เซอร์ฟูจิวาราโซมาเอ็งงาวะอิเดกิครับผมฝ่ายผลิตแอนิเมชั่นชิโนทาเรคิชิครับผมบ้านพักอลเวนมิเรลุผู้กล้าครับผมทูเลฟลูคุปเปอร์ทางจอมยุ่งเนียโกไอเคโจมาเลสหาบ้านมังกรทีแล้วก็คนต่อไปคนสุดท้ายครับผมโอกาวะทาคุยะครับผมโอเคงานแอนิเมชั่นเรื่องนี้เป็นไงของซีซั่น FD งานดีนะอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่างานมันพัฒนาต่อเนื่องมาจากถ้าเป็นซีรีส์ล่าสุดของเขาน่าจะเป็นไปหนึ่งนะขอเลื่อนขึ้นไปดูใหม่ก่อนโอเคมาเลสมันเป็นงานภาพสไตล์เดียวกับมาเลสนะแล้วก็นะครับผมทำให้งานแอนิเมชั่นเรื่องนี้ค่อนข้างทำได้โอเคอยู่ดีอยู่ดีอันนี้ยอมรับว่าดีเลยครับผมโดยเฉพาะซีรีส์แอนิเมชั่นที่ถึงแม้จะมีงานทีดีที่เราก็ต้องยอมรับว่างานทีดีตัวนี้มันผสมกันอยู่แล้วของแอนิเมชั่นแต่งานทีดีตัวนี้ก็ทำให้งานแอนิเมชั่นเรื่องนี้มันยังโอเคแล้วมันทำให้เราต้องยอมรับว่ามันทำได้ดีจริงกับการนำเสนอเรื่องราวนะครับผมตามนั้นโอเคก็พูดถึงงานแอนิเมชันโดยรวมทั้งหมดงานของแอนิเมชันทำได้ดีอัสไตล์เฮ้ยผมชอบอัสไตล์เป็นน้ำเอ็นนะมันเป็นการลงสีที่ผมยอมรับว่ามันทำได้โอเคจริงกับการนำเสนอแบ็กกราวด์ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็งานแสงสีก็โอเคงานแสงสีดีจริงกันยอมรับส่วนงานเรื่องของมุมกล้องอันนี้ยอมรับว่างานมุมกล้องนี้การจัดวางมุมกล้องในการขยับแอนิเมชันดีโอเคอยู่นะครับผมยังดีเป็นเรื่องที่ดีนะผมก็ตามนั้นสรุปสุดท้ายงานแอนิเมชันใช้ที่น้ำเอ็นนะครับสตูดิโอซิกนาเอ็มดีนะครับผมก็ทำได้ดีจริงสำหรับเพื่อนน้ำเอ็นก็ดีแล้วที่ไม่เผาเพราะถ้าเผามึงจะโดนด่าบ้างพอดีนะครับผมตามนั้นโอเคก็จบด้านของแอนิเมชันครับโอเคครับผมเรามาพูดเข้าสู่ด้านของซาประกอบนะครับผมเจนเนอร์ซาแท็กครับผมซอยซาแท็กเราพูดถึงตัวของนักพากย์ก่อนนะครับผมนักพากย์จะมีตัวของคาราชิมิไลนะครับผมคือตัวของนักเซนะครับไอ้คาราชิมิไลก็มีตัวของฮิโร่มิยุครับผมตัวของนักเซนักฟ้าของมิไลจะเป็นตัวของโอเกรายุยมีตัวของซากินะครับผมจะเป็นตัวของฮิจิมาจิมาโอครับผมเลวินครับผมนักฟ้าซากิจะเป็นตัวของฮานานาซึกิครับผมมีตัวของคานาดานะครับผมมูริคานาดานะครับแล้วก็ตัวของเมซ่าจะนักพากย์โดยตัวของอิชิกาวะไคโตะแล้วก็อินโอดะคิเกะครับผมมิซิกิโยครับผมชิบะไซโยครับผมนารุโตะครับผมโมริฮาวะทาชิยุกิครับผมมิโตะฮาจิเมะครับผมมาโอโนะโทโมอากิครับผมมิมิมิครับผมมาเดะทาคุริครับผมมาไซยะครับผมชัยไดฮิโรริครับผมมิโตะของซูจิครับผมยามาชิดะไดกิครับผมซูซุมุครับผมฮันมิกุมิครับผมยูริโอโรชิซาวะริครับผมกาคุครับผมซึดะเคนจิโร่ครับผมมานามิครับผมอิชิกาวะยูอิครับผมแล้วก็ตัวของนางฟ้ามีตัวของมิโรดาวะฮิโรยุครับผมฮานาโดะไอฮิโรนาฟูมิปากุโรมิเคนแล้วก็ตัวของอารูจิเรียวตาครับผมก็จะมีตัวของมูนี่โอกาวเป็นมาแล้วก็ยูชิริครับผมตามนั้นโอเคเมื่อกี้ผมพูดชื่อนักพากย์รัวๆเลยขอไปนะครับผมโอเคก็ถามว่านักพากย์เนี่ยพากย์ได้ดีขนาดไหมก็ดีทุกตัวละครยอมรับว่าดีทุกตัวละครจริงโดยเฉพาะตัวของนักพากย์องค์ซิลิมันค่อนข้างที่จะพากย์ได้อินบทบาทใช้ได้นะครับตามนั้นนักพากย์โซโต้ของเพลงเปิดไว้ปิดครับผมโอเคเพลงเปิดด้วยตัวของเส้นด้วยตัวของแบรนด์เมดครับผมโอ้เพลงเปิดดีเพลงเปิดดีจริงอันนี้ยอมรับเพลงเปิดดีจริงแต่งานแอนิเมชันต้องพูดว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะงานแอนิเมชันเรื่องของเพลงไองานแอนิเมชันเพลงเปิดธรรมดาหน่อยแต่เพลงเปิดเป็นเพลงแบบขอไปแต่เพลงเปิดเต็มโดยรวมดีจริงอันนี้ยอมรับนะครับเพลงเปิดเต็มโดยรวมดีจริงอันนี้ยอมรับว่ามันดีจริงๆดีโคตรเลยครับผมโซนเพลงปิดโอเคเพลงปิดเขาของโคฟุเพลงเปิดแรกครับเพลงปิดเรื่องนี้มี2เพลงนะครับผมโคฟุลูรอนในตัวของยูมาชิตะแล้วก็เลสตอร์ครับผมเลสตอร์ครับผมในตัวของคุอากิโกโกะครับผมโว้เพลงปิดดีทั้งคู่ยอมรับเพลงปิดโคตรดีเลยอันนี้ยอมรับเพลงปิดดีมากครับผมเพลงปิดก็มีตัวของเพลงปิด2ดีนี้เพลงปิด2ผมชอบมากผมว่าจะเป็นเพลง2มาเพลงปิดแรกก็ดีครับผมดีทั้งคู่เราต้องพูดอย่างนี้เพราะว่างานแอนิเมชันก็ค่อนข้างที่จะทำได้อาร์ตใช้ได้นะสำหรับงานแอนิเมชันของเพลงปิดนะครับผมมาเราพูดถึงตัวของซาวประกอบซาวประกอบนะคนทำเพลงคือตัวของทาคุดะมาไซโรครับผมมาไซโรจากซีรีส์แดนซ์สเตอร์และคิงเลสครับผมโปรดิวเซอร์เพลงโคยูรุยูสเกะครับผมไซเลนยากาชิคาชิครับผมแล้วก็ทาคุโนมิครับผมมิสเวิร์กโปเคนยอนครับแล้วก็ตัวของซองไนเตอร์ที่ทำเสียงอามาโยทาเนชิครับผมจากซีรีส์ทูฮาร์ต
โบคุโรโนะครับผมน้องสาวของผมไม่ได้ขนาดนั้นหรอกชมรมคนเพื่อนเคโจคุณแม่เป็นสกิลพื้นฐานเป็นการโจมตีหมู่แถนนั้นบนนี้ด้วยชอบไม่จังไอ้ชื่อโคตรยาวเลยโซมาลินทุลมินน้องคันวิสมันครับผมเอว่าใครรู้สปอร์ตคาบิโกแล้วก็จันทารายกาและนอฟาตูครับผมก็ไอ้แลมพาไปอวกาศได้แหละครับผมตามนั้นโซโต้ของเซวะกอบยามามะมาเซอามาเซอมาซูมาสะครับผมแล้วก็มีเซอร์เวอร์งานเสียงเมจิกแคปซูลแล้วก็มิโตเมโคเอะครับผมซอประกอบเรื่องนี้เป็นไงโว้ซอประกอบเรื่องนี้ดีมากก็สมแล้วที่เป็นซอประกอบคนทำซอประกอบเดนกาดันสึนะผมเพราะว่าผมชอบซอประกอบเดนกาดันสึเหมือนกันซอประกอบเรื่องนี้โคตรดีโดยเฉพาะซีนตอนจบเว้ยซีนตอนจบที่เป็นซีนก็ตามมังหะ 100% น่ะนั่นแหละตามนั้นครับผมคือซีนตอนจบดีมากซอประกอบแม่งดีจริงอันนี้ยอมรับใครยังไม่ได้ฟังซอประกอบแนะนำให้ฟังจริงๆครับผมว่าซอประกอบเรื่องนี้ดีจริงๆอันนี้ยอมรับว่าดีมากนะผมดีจริงๆเลยโอเคก็จบด้านของซอยซาวแทงโดยรวมทั้งหมดนะภาคดีทุกละครจริงเพลงเปิดไม่ปิดดีทั้งคู่แล้วก็ซาวประกอบเรื่องนี้ดีจริงนี่คือส่วนที่ดีที่สุดของอนิเมะเรื่องนี้ครับผมพัฒนาเอ็นนะโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนครับผมโดยทั้งหมดของยังหมด24ตอนของซีรีส์พัฒนาเอ็นครับผมพัฒนาเอ็นเป็นเรื่องราวของดราม่าซูเปอร์ชาร์กับเรื่องราวของการตามหาพระเจ้าคนใหม่ของ12คนที่เหลือกับเรื่องราวของโนมิไลน์นะครับผมเรื่องราวของสงครามของพวกกีแพร์ถ้าผมก็มีเรื่องราวการเรื่องที่ในช่วงแรกโอเคใช้ได้แต่ในรวมทั้งหมด24ตอนเป็นซีรีส์ที่ถึงแม้จะมีปรัชญาที่มันดีมากมันคือเรื่องราวของปรัชญาแบบคุณจะสู้ไปเพื่ออะไรเรื่องราวของแบบสงครามของพวกขี้แพ้อะไรเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายในรวมทั้งหมดมันเป็นซีรีส์ที่มันไร้ความหมายและมันรู้สึกว่าเราดูไปเพื่ออะไรเพราะว่าในมังงะมันเป็นอย่างนี้แต่แรกเวอร์ชันอนิเมะก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันเขาไม่กล้าที่จะดัดแปลงให้มันเป็นซีรีส์ที่มันดีและเป็นซีรีส์ที่น่าจดจำมันเป็นซีรีส์ที่เป็นยังไงในเวอร์ชันอันมังอ่ะก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมตอนนั้นเป็นซีรีส์ที่มีปัญหาในด้านของการวางบทที่ค่อนข้างที่จะปัญญาอ่อนเหตุผลของตัวละครก็ไม่สามารถเป็นซีรีส์ที่มันน่าจดจำได้เพราะว่าบางตัวละครเหตุผลปัญญาอ่อนการรับเรื่องการพระเจ้าอะไรต่างเหตุผลมันมีตั้งแต่แรกแล้วว่ามันคือสงครามของผู้พ่ายแพ้มันพวกขี้แพ้การเรื่องราวต่างมันควรจะนำเสนอเรื่องราวของผู้ขี้แพ้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราสามารถอินได้ขนาดไหนถ้าสุดท้ายแล้วเรื่องราวของความอินในเรื่องราวของพวกเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างให้เราอินได้มันไม่สามารถสู้ได้เท่ากับโตของเมลันวิกิอันนี้ผมจะเทียบเสมอเพราะโทนเรื่องมันคล้ายกันและการเรื่องมันปัญญาอ่อนดูถูกสติปัญญาและไร้ความหมายจริงสุดท้ายแล้วซีรีส์พันธนาการเป็นซีรีส์ที่ผ่านมาผ่านไปไม่ใช่เป็นซีรีส์ที่แบบว่าจดจำเท่ากับผู้แต่งเดียวกันกับเดนโนดเดนโนดเป็นซีรีส์ดีมากแต่พันธนาการเองไม่ได้มีความน่าจดจำเลยและเป็นซีรีส์ที่ไร้ความหมายสำหรับคนที่ดูอนิเมะครับผมมันเป็นอนิเมะที่ดูถูกสติปัญญาคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมดูเพื่อจะเหมือนแบบปงในชีวิตอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยครับผมตามนั้นคือแบบปงแบบไร้ความหมายอะนะครับผมตามนั้นโอเคก็พัฒนาเอ็นเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะมันมีส่วนที่ดีคือด้านของซาวประกอบและแอนิเมชันแต่โดยทั้งหมดเละครับผมเสียงแหบเละครับผม3คะแนนครับโอเค3คะแนนที่ผมให้อะเพราะว่าอะไรไหมปัญหาซีรีส์พัฒนาเอ็นอะมันคือปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดคือมันไร้ความหมายมากการเรื่องถึงแม้จะมีคอนเซปต์อะไรต่างที่มันดีนะคือคอนเซปต์ของเรื่องราวของสงครามของพวกขี้แพ้เรื่องราวปริศนาของพระเจ้าไปพระเจ้าปริศนาของนางฟ้ามันถึงแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรือเรื่องราวที่มันว่าการปูเรื่องราวที่จะขัดเรื่องพระเจ้าเนี่ยมันก็ยังโอเคในช่วงแรกแต่ช่วงหลังมันคือการวางบทที่มันมีปัญหาที่สุดคือมันปัญญาอ่อนมันปัญญาอ่อนถึงแม้จะมีตอนที่มันยังดีๆอยู่บ้างอะตอนนี้มันเป็นตอนที่การตายของไอ้โอคิมันเนี่ยแต่การดำเนินเรื่องมันไร้ความหมายมากเพราะเราก็อยู่แล้วว่ามันจะจบตามมังงะแหละถามว่าเราจะดูเพื่อไงเราจะดูแค่ว่าเนื้อไอ้ส่วนการเสือเราหน้ามังงะมันจะดีแค่ไหนหรอเพราะมันไร้คือมันไม่ได้มีคนสนใจขนาดนั้นหรอกเพราะมันไร้ความหมายตั้งแต่แรกแล้วปัญหาของการเขียนบทเรื่องนี้คือการเขียนบทที่ไม่ได้มีเหตุผลของมันอะคือเรื่องเนี้ยในการเขียนเนี้ยเอาตัวรอดอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีเหตุผลของตัวละครดีแต่ว่าเหตุผลตัวละครอ่ะมันปัญญาอ่อนมากเว้ยการวางบทตัวละครมันไม่ได้มีความที่เรารู้สึกแบบเราจดจำตัวละครมากขนาดนั้นและเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่มันดีขนาดนั้นแล้วสุดท้ายมันซีรีส์ดีบอกว่าเราดูแล้วเราไร้ความหมายอะดูแล้วเราดูแบบไอ้เหี้ยเราดูเราเพื่อขาอะไรวะเราดูเพื่อจะดูแบบเพลงเปิดเพลงปิดแค่นั้นหรอมันเป็นซีรีส์ที่มันไร้ความหมายตั้งแต่เวอร์ชันมังงะแล้วเขาคนแต่งเนโน้ตพุ่งกับคนแต่งเนโน้ตเขาไม่ได้ใส่ใจเวอร์ชันมังงะอยู่แล้วผู้กำกับก็คนเขียนบทเขาก็เขียนบทตามอย่างนั้นแล้วเราไม่ได้โทษใครในแต่แรกเลยเราโทษอยู่ว่าเขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันเว้ยเขาไม่กล้าที่เปลี่ยนแปลงให้ซีรีส์นี้มันซีรีส์ดีเหมือนเนี้ยมันเป็นซีรีส์แบบอ้าวกูทำตามมังงะแม่งเลย 100% แล้วเป็นไงล่ะมันไร้ความหมายไงโอเคก็สุดท้ายพันธนาเอ็นมันเป็นซีรีส์ที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยนะผมตามนั้นโอเคก็พันธนาเอ็นถามว่าผมให้สามคะแนนเหมาะสมไหมก็เหมาะสมในการทั้งปวงนะครับผมแต่ถามว่าผมแนะนำไหมยังงั้นถามอีกเหรอ
ไม่ต้องแนะนำครับผมสาวเรื่องนี้ไม่แนะนำจริงๆสาวเรื่องนี้นะครับโอเคก็แพทแนะนำเองครับผมสาวเต็ม10ครับโอเคก็จบแล้วสำหรับการรีวิวในเมนนะครับผมกับรายการดูแล้วไม่บอกต่อครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ขอฝากรายการช่องผมด้วยนะครับผมก็เอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องไหนนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันแล้วผมสาวใครที่ยังไม่รู้แล้วผมจะบอกกันว่าเอพิโซดหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรมันคือตัวของผลงานของบุสโลที่เป็นผลงานที่ดีมากๆในปีที่แล้วครับผมโอซามะแรงกิ้งครับผมโอซามะแรงกิ้งอันดับพระราชาเป็นเรื่องราวของโบจิที่อยากจะเป็นพระราชากับเรื่องราวของปีศาจโลกใบนี้ว่ามันจะสามารถนำเสนอได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับตัวของซีรีส์ของโอซามะแรงกิ้งนะครับผมก็เจอกันในเอพิโซดหน้าครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนพบกับรายการใหม่รายการดูเลยไม่บอกต่อในเอพิโซดหน้าครับผมสวัสดีครับ